าอีกเรื่องนึงนะครับเกิดเหตุเมื่อคืนนี้เองนะฮะเมื่อกลางดึกนี่เองเนี่ยฮะตำรวจสน.ประชาชื่นครับเขารับแจ้งจากนางสาวแหวนก็แล้วกันนะครับเป็นนามสมมุตินะฮะอายุ19ปีนะฮะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยแห่ง1นะครับแถวแจ้งวัฒนะเนี่ยนะนะฮะก็เขาบอกว่าเล่าให้ฟังนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะไปนั่งกินอาหารนะฮะกับเพื่อนๆนะฮะเป็นร้านอาหารติดกับปั๊มน้ำมันนะฮะปิดกับปั๊มน้ำมันเชลสาขางามวงวานครับปากซอยงามวงวาน34นะฮะแถวหลัก4นี่เองครับนี่ฮะระหว่างที่กินกันนะฮะตัวเองก็ลุกออกมาเพื่อที่จะมาทำธุระที่ห้องน้ำทำธุระเสร็จเรียบร้อยครับพอเปิดประตูออกมาฮะมีคนร้ายมาจากไหนก็ไม่รู้ว่ามันดักรออยู่หน้าห้องน้ำเลยนะแล้วก็มาล็อกคอจากด้านหลังแล้วก็ชกตัวเองที่ท้องครั้งหนึ่งครับจุกเลยฮะแล้วก็พยายามจะลากตัวเองเนี่ยเข้าห้องน้ำหญิงไปทีนึงตัวเองด้วยความตกใจกลัวครับร้องตะโกนสุดเสียงครับนี่ให้คนมาช่วยคนร้ายก็เลยตกใจเสียงตัวเองเนี่ยนะแล้วก็เหวี่ยงตัวเองเนี่ยลงกับพื้นนะระหว่างนั้นเองครับเพื่อนๆที่ได้ยินเสียงก็วิ่งกูกันเข้ามาจะช่วยเหลือครับคนร้ายทำไงรู้ไหมวิ่งหนีไปฮะแล้วก็ไปขับรถสองแถวที่จอดติดเครื่องรออยู่ได้นะหนีไปเลยนี่ฮะหมายถึงว่ารถของเขาเองหรือรถของเขาเองติดเครื่องไว้เรียบร้อยติดเครื่องไว้แล้วด้วยดูฮะแล้วก็ขับออกไปเลยนี่ฮะโอ้โหพนักงานเด็กปั๊มเนี่ยนะก็บอกว่าเห็นไอ้คนเนี้ยเนี่ยนะไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยนะสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวนะฮะแล้วก็ในมือเนี่ยถือประแจด้วยนะโอ้โหเหมือนจะทำร้ายเขานะเนี่ยทำไปเล่นไปประแจนี่มันตีเอาหัวแตกได้นะนี่ฮะแล้วก็วิ่งขึ้นมานะหลังเกิดเหตุเนี่ยหลังก่อเหตุนะวิ่งมาขึ้นรถสองแถวสีแดงที่จอดติดเครื่องอยู่หน้าห้องน้ำออกไปอย่างรวดเร็วครับเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแถวนั้นมันมีรถสองแถวอะไรบ้างนะฮะก็มีวินเคหะท่าทรายนะเคหะวินทุ่งสองห้องวินพันทิพย์งามวงวานแถวเนี้ยนี่ไม่รู้ว่าวินไหนนี่ตำรวจก็ตามล่าตัวอยู่น่าจะมีเบาะแสน่าจะตัดได้วงจรปิดนี่อันตรายมากถ้าเป็นเจ้าของรถก็ไม่น่ายากแต่ไม่อยากให้ตำรวจมองเป็นเรื่องเล็กนะเพราะว่าถ้าเกิดเขาโดนข่มขืนขึ้นมาหรือถูกทำร้ายเสียชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะไอ้คิดว่าคนร้ายนี่ครั้งไม่น่าจะทำครั้งแรกอย่าไปคิดว่าเอ้ยมันเรื่องเล็กยังไม่เสียหายอะไรมากไม่ได้ฮะต้องจับมาคดีนี้ต้องเกาะติดนะครับอยากให้ตำรวจจับมาลงโทษให้ได้นี่ครับมันเป็นความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนนะครับนี่ฮะเอา